ม็อบนักศึกษาประชาชน14ตุลาเดิมพันอนาคตประชาธิปไตยในประเทศเตะทวงแก้นรุนกลางสภากลเกมทำลายตัวเองของระบอบประยุทธ์วิปริตน้ำท่วมกรทะมคนตกงานทุกปัญหาชี้ชัดรัฐบาลยิ่งอยู่ยิ่งเจ๊ง สวัสดีครับพบกับผมสิโรดค้ำภัยบุญโอวิวเอ็กซ์ตาทางเพจไวซ์ทีวีโอเวอร์วิวยูทู v ไวซ์ทีเว็บไซต์ Voice TV, TV, TV. .co.th และโทรทัศน์ดาวเทียมช่องต่างๆนะครับวันนี้เป็นวันสุดสัปดาห์ที่สัปดาห์หน้าเราจะมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สําคัญหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันนะครับในวันที่14ตุลาคมจะมีการชุมนุมใหญ่ของนักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับซึ่งเชื่อมโยงไปสู่ความพยายามจะผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะครับน่าติดตามว่าในการชุมนุมของนักศึกษาสัปดาห์หนนน้้าั ความเคลื่อนไหวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับเช่นเดียวกับความเคลื่อนไหวที่จะนาประเทศไปสู่การแก้ธรรมนูนหรือไม่แก้รัฐธรรมนูนรวมทั้งกระแสการเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่กําลังกลับมานะครับทั้งหมดนี้มีความเชื่อมโยงกันทั้งสิ้นเพราะว่าในสุดแล้วเชื่อมโยงสู่ประเด็นสําคัญก็คือว่าอนาคตทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์หรืออนาคตทางการเมืองของฝ่ายพลเอกประยุทธ์เช่นเดียวกับอนาคตทางการเมืองของฝ่ายที่ไม่ชอบพลเอกประยุทธ์หรือฝ่ายซึ่งต้องการเห็นประเทศไทยเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยนั้นจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรนะครับเรื่องของการชุมนุมของนักเรียน นิสิตนักศึกษาที่กําลังจะเกิดขึ้นในวันท <line> ี่14ตุลาคมนั้นเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าวันที่14ตุลาคมนั้นถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์สําคัญสําหรับการเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับและวันที่14ตุลาที่จะถึงนี้นั้นเป็นการชุมนุมใหญ่ที่เกิดขึ้นในกลางสัปดาห์นะครับซึ่งหลายคนก็ตั้งคําถามว่าการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษารอบนี้นั้นผู้ชุมนุมจะมากขึ้นหรือไม่มีคําถามดังๆนะครับว่าการรวมตัวของนักศึกษารอบนี้จะถือว่าเป็นการชุมนุมที่ แผ่วลงแล้วหรือ,อยังท่านักศึกษาแผ่วหมายความต่อไปว่าโอกาสที่เราจะมีการแก้รัฐมนุนก็จะแผ่วตามไปด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับฝั่งรัฐบาลแล้วนั้นสิ่งที่ฝั่งรัฐบาลน,น่าจะพยายามทาให้หนักหน่วงที่สุดก็คือทําให้การชุมนุมของนักศึกษาแผ่วนะครับทิศทางการเมืองหลังจากนี้เป็นยังไงนะครับทิศทางการเมืองหลังจากนี้คือความพยายามทําให้นักศึกษาแผ่วซึ่งจะเดินหน้าจากขุมพลังฝ่ายรัฐบาลหลายต่อหลายจุดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการพยายามสร้างกระแสว่า การชุมนุมของนักศึกษาในวันที่14ตุลาจะแผ่วลงเนื่องจากการชุมนุมวันที่19กันยาก็แผ่วลงจึงบอกว่าการชุมนุมที่14ตุลาจะแผ่วลงไปด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งการที่อยู่ดีๆนั้นธรรมศาสตร์ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมลำลึก14-6ปีตุลา2519นั้นอยู่ดีๆมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มีการประกาศมาให้อานนท์นำพานะครับรวมทั้งผลิตชีวรักษ์หรือเพนกวินรวมทั้งคุณปนัสยาสิทธิจีรวัฒนกุลหรือลุ้งนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแกนนําของนักเรียนนักศึก และประชาชนโดยที่คุณเพนกวินผลิตเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ด้วยรวมทั้งคุณปนัสยาก็เป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ด้วยนั้นเกิดเหตุการณ์ที่ธรรมศาสตร์ห้ามนักศึกษาสองคนและทนายอนนท์ขึ้นเวทีในวันที่6ตุลาโดยอ้างว่าไม่สบายใจโดยไม่อธิบายอะไรซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เคยเกิดขึ้นเพิ่งจะเคยเกิดขึ้นครับเราไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกมาทําตัวเป็นเหมือนกองเซ็นเซอร์ การแสดงความเห็นของนักเรียนนักศึกษาห้ามคนนั้นห้ามคนนี้ขึ้นพูดบนเวทีนะครับคำถามคือการห้ามของธรรมศาสตร์แบบนี้มันมีนัยยะถึงอะไรนะครับคำตอบคือนักศึกษาหรือว่าแกนนํากลุ่มผู้ชุมนุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีบทบาทในการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องข้อเสนอปฏิรูปสถาบัน10ข้อนั้นกําลังถูกติ๊กมาทายส์นะครับหรือกําลังถูกตีตาให้เป็นผู้ร้ายทางสังคมนะครับกลายเป็นขบวนการหัวรุนแรงกลายเป็นขบวนการสุดตองในที่สุดแล้วธรรมศาสตร์กับทำกับนักศึกษาคล้ายๆกับสิ่งที่แก้ว สันอติพโธธิเคยทําในช่วงก่อนชุมนุม19กันยานั่นคือศาสตร์คโคลนว่นานักศึกษานั้นหัวรุนแรงความคิดของนักศึกษานั้นมีปัญหาหรือแม้กระทั่งนักศึกษาไม่สามารถจัดการชุมนุมได้นะครับ คำถามใหญ่ก็คือการชุมนุมวันที่19กันยาถือว่าเป็นการชุมนุมที่ล้มเหลวหรือไม่นะครับคำตอบคือในแง่จํานวนคนเราไม่สามารถพูดได้ว่าการชุมนุม19กันยาเป็นการชุมนุมที่ล้มเหลวเพราะว่าหนึ่งก็คือเป็นการชุมนุมที่มีคนร่วมชุมนุมเยอะกว่าที่คาดนะครับเรื่องนี้ทุกคนที่เห็นภาพรู้อยู่แก่ใจว่าการชุมนุม19กันยาคนเยอะจริงๆเยอะกว่าการชุมนุม18กรกฎาคมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเยอะกว่าการชุมนุม16สิงหาที่บริเวณถนนลาดจอเนินนะครับและเยอะจนเกือบท้องสนามหลวงคล เ่งนึงเกือบจะเต็มและในที่สุดจํานวนผู้ชมผู้ชุมนุมลามไปถึงถนนราชดำเดิมนฝั่งสารดีกานะครับในแง่จํานวนผู้ชุมนุมนั้นเยอะ นะครับและเมื่อผู้ชุมนุมเยอะจะบอกว่าล้มเหลวไม่น่าจะพูดได้นะครับข้อที่2คือเป็นการชุมนุมที่เมื่อม็อบขึ้นแล้วลงได้ผู้ชุมนุมสามารถจะสะกดอารมณ์ผู้ชุมนุมแกนนําสามารถจะยุติการชุมนุมในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ได้ไม่มีปัญหาอย่างที่คนโจมตีว่าแกนนํานักศึกษานั้นคุมการชุมนุมไม่เป็นคุมการปราศัยไม่เป็นผู้ชุมนุมจะอารมณ์รุนแรงทุกสิ่งทุกอย่างที่แก้วสารอติโพธิหรือวุฒิสมาชิกทั้งหมดด่านักศึกษาว่าชุมนุมไม่เป็นชุมนุมรละวุ่นวายนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนนนนเเลลยยใวััที่ 19/ ะ20กกกบาาป็รชุุมม แบบสงบและสันตินะครับข้อสังเกตว่าการชุมนุม19กันยาพูดแรงและจะทําให้คนชุมนุม14ตุลาหดน้อยถดถอยลงไปนั้นเป็นจริงได้หรือไม่คําตอบคือประเมินแล้วเหมือนจะเป็นจริงได้แต่จริงๆแล้วน่าจะเป็นจริงยากนะครับทำไมผมถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าการชุมนุมวันที่19กันยานั้นทุกคนที่ไปรู้อยู่แล้วว่านักศึกษาอย่างคุณลุงเคยพูดเรื่องซึ่งลุงหรืออานน,น์ใช้คําว่าพูดทะลุเพดานไปแล้วในวันที่ ธรรมศาสตร์ที่ลานพญานาค10สิงหาคมนะครับคนที่ไปชุมนุม19กันยาไปเพราะอยากรู้ว่าหลังจากทะลุเพดานที่ธรรมศาสตร์ลานพญานาคไปแล้วนะักศึกษาจะทะลุเพดานไปได้ถึงไหนเพราะฉะนั้นการพูดในเรื่องที่ดเดือดในมุมมองของคนบางกลุม่มและถูกประเมินว่าจะทําให้ผู้ชุมนุมถดถอยลงนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในวันที่19กันยายนนั้นคนไม่ได้ถดถอยลงนะครับสำหรับคนบางกลุ่มนั้นเขารู้สึกว่า เรื่องที่นักศึกษาพูดแบบดุเดือดเลือดพล่านในมุมมองของคนบางคนนั้นเป็นสิ่งเดียวกับการปฏิรูปรัฐธรรมนูญหรือเป็นสิ่งเดียวกับการปฏิรูปประเทศนะครับคำตอบของการชุมนุมวันที่14ตุลาจะนดน้อยลงหรือไม่นะครับ ถ้าให้ผมประเมินผมเชื่อว่าณเวลานี้การชุมนุมวันที่14ตุลานั้นคนจะไม่ลดน้อยลงนะครับอาจจะไม่เท่ากับ19กันยาแต่แน่นอนว่าจะมากกว่าวันที่ชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในนามประชาชนปลดแอกนะครับน้อยกว่า19บกกันยาไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะ19กันยาเป็นการชุมนุมวันหยุดและเป็นการชุมนุมที่ใหญ่ที่สุดหลังรัฐประหาร25 5 7เพราะฉะนั้นมีโอกาสจะน้อยกว่าได้อย่างแน่นอนแต่14ตุลาคนจะไม่น้อยจนกระทั่งพูดได้ว่าม็อบฟอร์ธทำไมถึงพูดแบบนั้นนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือ ยาเราเห็นการรวมตัวของนักเรียนที่คึกคักมากขึ้นลามไปสู่การรวมตัวของนักเรียนที่เตรียมอุดมนะครับที่เทพศิริน ที่วัดลาดบะพิษที่เซนโยเซฟคอนแวนนะครับทั้งหมดนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนและมันคือภาพสะท้อนว่าความตื่นตัวของนักเรียนความตื่นตัวของนักศึกษามันขยายไปสู่นักเรียนระดับที่รุนแรงมากขึ้นและเด็กกล้าสแสดงออกมากขึ้นเพราะฉะนั้นบรรยากาศหลัง19กันยาเป็นแบบนี้คือนักเรียนตื่นตัวประชาชนตื่นตัวโอกาสที่1 4ตุลาจะชุมนุมแผ่นั้นไม่มีทางเกิดนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้คือการ ปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสารของฝั่งซึ่งอยากโจมตีนักศึกษาอยากโจมตีนักเรียนว่าม็อบนักศึกษาแผ่วม็อบนักเรียนแผ่วเพราะทุกคนรู้ว่าหากทําให้ม็อบนักศึกษาแผ่วนะครับหรือว่าหากทําให้ม็อบนักเรียนแผ่วแล้วเนี่ยมันจะเอื้อต่อการทําให้การแก้รัฐธรรมนูญในประเทศนี้แผ่วลงไปด้วยทุกคนที่อยู่ในสภาทุกคนที่อยู่ในรัฐบาลรู้ว่าหากไม่มีการรวมตัวของม็อบนักเรียนหากไม่มีการรวมตัวของม็อบนักศึกษาในช่วงต้นปี เกิดแฟชั่นมขบวนการต่างๆนั้นเราจะไม่มีการตั้งกรรมธิการศึกษาการแก้บนของคุณพีรพันธ์ด้วยซ้าไปนะครับทุกคนในสภาทุกคนในคอรมอรู้ว่าหาก18กร,รกฎาคมไม่มีการชุมนุมของเยาวชนปลดแอกหาก16สิงหาไม่มีการชุมนุมของประชาชนปลดแอกหาก10สิงหาไม่มีการชุมนุมของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมณนะวันนี้ การบรรจุเรื่องรัฐธรรมนูญเข้าสู่รัฐสภาจะไม่เกิดขึ้นด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นการรวมตัวของนักศึกษาถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้การแก้รัฐมนุนเดินหน้ามาจนถึงบัดนี้นะครับบางคนโจมตีว่าเฮ้ยนักศึกษาชุมนุมมาไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับต้องคิดแบบนี้นะครับว่าสิ่งที่เรากําลังเห็นคือละลอกขคลื่นของการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาซึ่งเริ่มต้นครั้งแรกหลัง18กรกฎาคมและจะเดินหน้าไปสู่วันที่14ตุลาจาก18กรกฎาคม ถึง14ตุลาเรากำลังเจอรละลอกคลื่นของการชุมนุมประท้วงที่มีแทบทุกวันมาเป็นเวลาสเดือนไม่เคยมียุคไหนของประเทศไทยแล้วนะครับที่นักเรียนนักศึกษาหรือคนกลุ่มไหนชุมนุมอย่างไปเองไปเองไม่มีทหารหนุนหลังไม่มีกลุ่มอํมหมัหนุนหลังไม่มีพักการเมืองหนุนหลังและสามารถชุมนุมต่อเนื่องแทบทุกวันต่อเนื่องเป็นเวลาสเดือน แล้วอย่างที่เกิดขึ้นในระยะเวลาแบบนี้การชุมนุมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องสาเดือนนั้นกลายเป็นปัจจัยที่ทําให้เราเห็นความคืบหน้าของการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะครับแล้วณเวลานี้สิ่งที่นักศึกษากาลังเผชิญสิ่งที่นักเรียนกําลังเผชิญกนะ็คือโมเมนตัมของความเคลื่อนไหวจาก18กรกฎาคมที่ส่งมาทั้ง16สิงหาและส่งต่อไปยัง19กันยานั้นจะส่งต่อไปยัง14ตุลาได้หรือไม่ถ้า14ตุลาคนชุมนุมเยอะคนชุมนุมหากเท่า19กันยายิ่งดี แต่ถึงไม่เท่าเท่ากับ18กรกฎาคมเท่ากับสิทธิของสิงหานั้นแรงส่งจาก14ตุลาจะส่งต่อไปยังรัฐสภาซึ่งจะมีการถกการแกร้รัฐมนูลในวันที่1พฤศจิกายนซึ่งจะมีการเปิดสมัยประชุมนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นจากนี้จนถึง14ตุลาหรือหลังจากนี้ไปนั้นนักศึกษาจะเจอปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารยันหนักหนุนในการด้อยค่าในการศาสตร์โคลนว่าพูดแรงคนจะไม่มาในการศาสตร์คนว่าชุมนุมไม่เป็นอย่างที่เคยเจอรอบ19กันยาและนักศึกษาฝ่ามาได้ทั้งหมดแล้วนะครับ การชุมนุม14ตุลาจะเป็นตัวแปรอีกครั้งหนึ่งที่สําคัญว่าเราจะมีการแก้ไขรัชทูนหรือไม่นะครับในการเปิดสภาในวันที่1พฤศจิกายนนะครับ